ญาตอัปเดตน้องหาการอ๋อน้องแตงกวาเหรอก็จริงๆแล้วผมไม่อยากให้ไปยุ่งกับน้องเขาแล้วฮะเพราะว่าเขาสบายใจแล้วฮะเขาสบายใจดีแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะโรคแบบนี้มันเราต้องเข้าใจแล้วก็เข้าให้ถึงเขาว่าจุดประสงค์เขาต้องการอะไรหรือเวลาเขาเกิดมีอารมณ์แบบสวิงขึ้นมาเราต้องรู้ว่ามันเกิดจากอะไรเราต้องไม่สวิงตอบเขาดีเกือบ 100% แล้วฮะเขาดีเกือบ 100% เขาเต้นเขาเที่ยวเขากินเขาสนุกสนานขึ้นมาเยอะแยะมากมายแค่นี้เราพอแล้วนี่เราแบบว่าเรียกว่ารู้วิธีการดูแลการรับมือคือจริงๆลูกเราอ่ะเรารู้แล้วปกตินิสัยเขาโดยปกติพื้นฐานของนิสัยเขาเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเขาเปลี่ยนไปเนี่ยเราเป็นพ่อเราจะรู้ทันทีเลยว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเขาแต่ทำไงเราจะเข้าใจเขาดังนั้นสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาชอบเราต้องไม่ขัดใจเขาทุกเรื่องอีกอย่างแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องเข้าใจว่าคนเป็นโรคแบบนี้ไม่ใช่เป็นโรคที่เรียกร้องความสนใจนะแล้วเราจะต้องไม่พูดกับเขาว่าสู้ๆนะเราจะไม่พูดตามจิตวิทยาถ้าบอกสู้ๆนะแสดงว่าเขาแย่เราถึงต้องบอกให้เขาสู้ถึงขั้นแบบว่าไปศึกษาหรือไปอะไรแบบว่ามีการพอดีผมได้ทำรายการหนึ่งตอนนี้ได้เจอกับซึ่งร่วมรายการด้วยกันเป็นคอมเมนต์ด้วยกันกับผมจำชื่อท่านไม่ได้เป็นหมอผู้หญิงทางด้านจิตวิทยาโดยเฉพาะเลยเราได้พูดคุยกันนอกรอบแล้วก็เล่าอาการเขาฟังเขาก็บอกว่าวิธีที่เราจะดูแลคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยดูแลยังไงเราก็จำได้บ้างนะเราเพราะเราไม่ได้จดไงเราแค่จำก็พอจะมีความรู้สึกว่าอ๋อเขาเหมือนเราเลยเขาก็เหมือนเราทุกวันเนี่ยมันก็มีความโกรธมีความโมโหแต่ว่าช่วงต้นๆน่ะเขาอาจจะมีมากกว่าปกติแต่พอเราเห็นว่าเอ้ยตังกวาเขาดูไม่ปกติเราก็พยายามเข้าใจเขาแล้วสิ่งใดที่เขาพูดเราต้องรู้เรื่องที่เขากำลังจะพูดให้เราฟังเขาพูดเรื่องเกาหลีเราก็เกาหลีหรือเขาพูดเรื่องรักติดไซเรนเนี่ยท่าเต้นมันยังไงเราก็ต้องเต้นให้ได้เขามาทำนกพิราบอะไรเงี้ยเราก็นกพิราบด้วยกับเขาหรือหลานสาวน้องสมายเนี่ยเขามาเต้นให้อาเขาดูแล้วอาเขามีความสุขในการรักติดไซเรนหรืออะไรแบบเนี้ยหรือเป็นต้นจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ดูแลอะไรพิเศษเลยตั้งแต่เขาเกิดมาเป็นลูกผมก็ทำกับเขาแบบนี้มาโดยตลอดตอนนี้ผมไม่รู้สึกเลยว่าเขาเป็นคนป่วยนะเขาหายเกือบ 100% แล้วเขาโชคดีที่มีพ่ออย่างผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมไม่รู้นะเขาอยากจะแต่งตัวเขาอยากจะซื้อเขาอยากจะกินอะไรหรืออยู่ๆเขามาบอกว่าแม่วันนี้หนูอยากกินปูขี่พริกไปเลยไปกินเลยอยากกินปูดองเอาไปกินเราจะไม่มีตั้งคำถามว่าทำไมเพราะอะไรหนังเรื่องนี้อยากดูจังนะเฮ้ยกระทั่งที่เราไม่อยากดูเราก็บอกเฮ้ยเอ้ยป๋าก็อยากดูพอพี่ชายเขาไปดูเรื่องโจ๊กเกอร์มาไปดูกับพี่สะพายเขาก็จะเข้าไลน์ผมมาบอกว่าป๋าไปดูหนังดีแต่อย่าให้น้องดูแต่ใครบอกว่าดูหนังเรื่องโจ๊กเกอร์แล้วจะทำให้คนเราคิดอ่ะไม่ใช่อ่ะแม่งโคตรให้ความรู้เลยนะให้ความรู้เลยแล้วมีดาล็อกนึงที่ผมชอบมากผมยังมาพูดให้ลูกสาวฟังเลยว่าป๋าชอบดาล็อกของโจ๊กเกอร์แบบฝรั่งนี่มันสุดยอดจริงๆคำว่าเขาหัวเราะเสร็จแล้วก็ฉีกปากแล้วเขาจะพูดว่าตอนเด็กๆแม่ผมเคยไปบอกให้กับเพื่อนๆแม่ว่าโตขึ้นไปผมจะเป็นตัวตลกทุกคนหัวเราะหมดเลยแต่พอสุดผมโตมาตอนนี้ผมได้เป็นตัวตลกแล้วไม่มีใครหัวเราะผมเลยเห็นไหมมุมคำมันดีเลยบอกให้ลูกฟังว่าเขามองโลกในแง่ดีในความเป็นโจ๊กเกอร์ของเขาหมายถึงที่คนหัวเราะน่ะคือหัวเราะเยาะหัวเราะเยาะแม่เขาแต่พอเขามาเป็นตัวตลกเขาต้องการเสียงหัวเราะไง
แต่กลับไม่มีคนหัวเราะโอ้โหแม่งโคตรเลยอ่ะแบบเฮ้ยขอโทษมันดีเลยมันใช่เลยงี้เป็นต้นอย่างโซเชียลน้องเขาเสพไหมครับเสพครับโอ้โหเด็กสมัยนี้ไม่ต้องพูดเรื่องโซเชียลแต่เราพยายามบอกว่าอย่าตอบโต้อย่าตอบอย่าแชร์แล้วก็อย่าไปใส่ใจถ้าเป็นไปได้อย่าอ่านแม้แต่ผมก็ไม่อ่านนะถามว่าคนวงการบันเทิงเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่โดนด่าในโซเชียลพลาดหนักพลาดเบาเท่านั้นถ้าพลาดหนักอย่างพลาดกุ้งมันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งหรือพลาดไปแบบมันมีหมดแหละแต่เราไม่อ่านถึงเราอ่านต้องไม่ให้ราคาอย่าโกรธตอบโกรธตอบไม่เข้าทางเขาเลยนะเหมือนกับพวกโรคจิตน่ะเหมือนพวกชอบโทรศัพท์มาหาผู้หญิงอ่ะถ้าเราไม่รู้วิธีนะมันก็จะโทรมาเรื่อยทำเสียงนุ่นหน่อยทำเสียงหน่อยมันก็ทำเสียงให้มันฟังไปเลยมันจะโกรธมากเอ้ยกูผิดหวังมึงทำไมมาโมโหกูวะหรืออะไรเงี้ยหรือบางคนก็คอมเมนต์เพื่อให้เราโมโหอย่างน้องคือต้องเข้าพบหมอบ้างไหมครับตอนนี้ยังก็ตามระยะเวลาคือไม่ได้ไปทำอะไรมากมายคือก็ยังกินยาอยู่แต่ลดยาไปเยอะมาก 60-70% ถ้าไม่ต้องแล้วอ่ะอย่างวันนี้เขาก็ไปเต้นขาดแล้วตอนนี้หายขาดแล้วผมดูว่าเอ้ยลูกคนเดิมผมกลับมาแล้วอันนี้พอใจชื้นเลยมาตอนนี้โอ้ใจชื้นผมมีลูกสาวคนเดียวด้วยฮะแล้วก็มีหลานสาวก็ตอนนี้มีลูกสาวกับหลานสาวที่มันแฮปปี้ละครอบครัวผมสมบูรณ์ฮะสมบูรณ์ทั้งความเป็นอยู่สมบูรณ์ทั้งเรื่องความคิดและสมบูรณ์ทั้งหัวใจทุกอย่างมันสมบูรณ์หมดแล้วมันก็ดีฮะมันมีความสุขวันนี้ผมยังมีความสุขใหญ่เลยโอ้โหมาเจอตลกกันมากมายขนาดนี้เมื่อกี้คุยกันทุกคนพูดคำเดียวกันหมดที่ผมจะพูดต่อไปนี้ดีใจนะเว้ยที่มาเจอกันในงานนี้ดีกว่าไปเจอกันในงานขาวดำส่วนมากเราจะเจอกันในงานขาวดำแล้วมันหดหู่งานนี้คนที่ไม่เคยเจอกันอย่างพี่ไก่โพทองตลกสี่โพไม่เคยเจอกับพวกผมเลยนะหรือพี่ยอดธงยุคดังๆเทพเพชรธงจิ๋มอ่ะพี่ยอดธงมาอายุ70-80แล้วก็มาอันนี้ถือว่ามันเป็นความที่พวกเรามีความสุขมากวันนี้แฮปปี้มากแล้วก็อย่างที่เราไม่เคยเจอกันพบปะสังสรรค์กันแบบนี้มันดีมากขอบคุณตลกที่รักกันนะเราต้องรักกันเพราะเราเป็นคนที่ขายขำพวกเราก็ต้องขำด้วยแล้วพวกเราก็ต้องมีรอยยิ้มที่ดีด้วยถ้าเราไม่ยิ้มคนอื่นเขาก็จะไม่ยิ้มให้เราอยากเห็นรอยยิ้มของคนดูเราต้องยิ้มซึ่งกันและกันก่อนมันก็จะมีความสุขครับผมติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ